สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆและน้องๆแฟนเพจนะครับตอนนี้พบผมอีกครั้งคอนเนอร์แล้วก็พบตาต้ากับอลิซ่านะฮะเอ๊ะอย่าโทรนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่กุยบุรีนะฮะก็ห่างจากแค่300ยอดไม่ไกลนะฮะก็อยากเพื่อนๆดูทัศนียภาพนะฮะแล้วมี300ก็อันนี้ก็เป็นไพรเวทนะครับเป็นดีไพรเวทตอนนี้เราอยู่กันในพื้นที่ที่โพอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ไม่ไกลจากหาด300ยอดนะครับถ้าเพื่อนๆรู้จากประวัติศาสตร์เกี่ยวกับจังหวัดประจวบก็จะรู้ว่าประจวบมันมี3หาดนะแล้วตกหาดที่ใหญ่ที่สุดคือหาดอ่าวมะนาวก็ที่เรานั่งอยู่ที่นี่นะฮะแล้วก็ตรงนี้มีถ้าเพื่อนๆถนนเส้นนู้นก็คือบ่อนอกนะฮะก็มีรีสอร์ทแถวโน้นส่วนแถวกุยบุรีรีสอร์ทที่ดังๆขึ้นชื่อตรงนี้ก็คือคอร์สทูรีสอร์ทเข้าใจว่าเพื่อนๆอาจจะเคยมาเที่ยวแล้วนะฮะคือถ้าใครยังไม่เคยมาเที่ยวก็ลองเซิร์ชดูคอร์สทูรีสอร์ทก็คือเทคทัวร์นะครับครั้งหนึ่งเคยเป็นเซนทันแกนคาราเป็นผู้บริหารแต่ปัจจุบันก็เปลี่ยนมาเป็นเจ้าของปัจจุบันนะเป็นคนดูแลคอร์สทูรีสอร์ทก็ออกแบบโดยคุณดวงนะฮะคุณดวงบุญฤทธิ์บุญนาคก็เป็นสถาปนิกชื่อดังของประเทศไทยอยู่ใกล้ๆกันสามารถเดินไปได้ใกล้ๆกันก็จะเป็นคอสทูรีสอร์ทแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะมีที่บ่อนอกก็มีมีรีสอร์ทหลายรีสอร์ทเหมือนกันแถวบ่อนอกตรงนี้เราก็เป็นบีทไพรเวทของครอบครัวซึ่งในอนาคตก็เรากำลังจะมีการก่อสร้างโรงแรมที่นี่นะฮะก็หวังว่าจะได้ขึ้นโดยเร็วๆนี้ก็แต่ตอนนี้ก็คือเขาชวนเพื่อนแฟนเพจมาดูนู่นก็คือกองบิน53นะฮะแถวจังหวัดประจวบจะถามว่ามีพื้นที่ดำน้ำไหมดูปะการังก็มีนะครับก็อยู่บริเวณรอบๆกองบิน53นะนู่นก็จะเห็นที่เห็นนู่นไม่ใช่เกาะนะครับเป็นแหลมที่ยื่นเข้าไปในทะเลถ้ามองจากตรงนี้ก็คล้ายๆเกาะแต่จริงๆแล้วเป็นแหลมที่ยื่นเข้าไปนะฮะภูเขาลูกที่สูงที่สุดเป็นภูเขาที่ดังจังหวัดประจวบก็เป็นชาวบ้านเชื่อกันว่ามีอาถรรพ์นะฮะแล้วก็เราจะได้ยินข่าวบ่อยๆดันหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับพวกคนหายและครั้งหนึ่งเคยมีคนติดอยู่ข้างบนเขาโน้นก็คือเขาหม่องตาลายนะครับลองไปเซิร์ชดูนะฮะอยู่ใกล้กองบิน53ก็จะมีเขาหม่องตาลายเป็นเขตตรงเนี้ยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่านะฮะของจังหวัดประจวบประจวบนี่มีพื้นที่ท่องเที่ยวหลายพื้นที่นะฮะก็ไล่มาตั้งแต่หัวหินแล้วก็300ยอดแล้วก็บ่อนอกแล้วก็กุยบุรีถ้าเลยขึ้นไปก็จะเป็นก็ยังมีกุยบุรีฝั่งนู้นอีกนะฮะถ้าเพื่อนๆดูจากแผนที่ประเทศไทยจังหวัดประจวบเป็นจังหวัดเดียวในประเทศที่มีพื้นที่ยาวที่สุดและเป็นพื้นที่เดียวจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีชายหาดเยอะที่สุดนะฮะเป็นตารางกิโลเมตรก็คือจังหวัดประจวบที่ฟ้าใสว่าบอกคนเพื่อนอะไรข้างหลังเราตรงเนี้ยที่พี่ฟ้าอยู่ขึ้นชื่อเกี่ยวกับการดูปลาโลมาใช่ตรงนี้ชาวบ้านแถวนี้หรือนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะรู้จักกันในชื่อดอลฟินเบย์นะฮะก็คือหาดที่สามารถดูปลาโลมาใน1ปีช่วงหลังเดือนเมษาก็จะมีปลาโลมานะมาอยู่แถวนี้แล้วก็จะมีปลาหมึกยักษ์ใช่ก็จะมีชาวบ้านแต่ตรงนี้ก็คือท่านสามารถจะเจอปลาโลมาพ่นน้ำได้ในช่วงหลังเดือนเมษาวันนี้นะครับปลาหมึกยักษ์พ่นลมมาใส่เราว่าหินมันแตกที่เลยครับแล้วน้ำก็ท่วมไหลไปทางนั้นเลยครับก็นะฮะได้เพื่อนเพื่อนชมทัศนียภาพบรรยากาศพระสายพระสายทักทายเพื่อนเพื่อนหน่อยแฟนเพลงต้องยอมรับว่าทะเลไทยสวยไหมเด็กๆสวยแค่ไหน
มากเลยถ้ามีโอกาสเราจะไปเที่ยวมองตาลายแล้วก็หาดสามร้อยยอดก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆชาวแฟนเพจอีกครั้งนึงนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปบ๊ายบาย